แม่ช้ำหนูน้อยกล้วยไข่เผยเป็นแค่แม่ค้าขนมจีบรถเข็นวอนอย่าว่าลูกเสียหายแม่แช้มหนูน้อยกล้วยไข่วัย5ขวบเผยเป็นแค่แม่ค้าขนมจีบรถเข็นวอนอย่าว่าลูกเสียหายฟังความจริง2ด้านก่อนแสดงความเห็นบั่นทอนจิตใจคนอื่นจากกรณีเกิดดราม่าการประกวดหนูน้อยกล้วยไข่ในงานสัตว์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเมื่อวันที่27กันยายน2565หลังมีผู้ปกครองของผู้เข้าประกวดไม่ยอมรับผลการตัดสินการประกวดโดยขึ้นไปบนเวทีประกวดปลดสายสะพายและคืนถ้วยรางวัลรองอันดับหนึ่งพร้อมจูงมือลูกลงมาจากเวทีเนื่องจากเห็นว่าไม่โปร่งใสต่อมาได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงหนูน้อยวัย5ขวบที่คว้ารางวัลชนะเลิศโดยตั้งคำถามว่าเป็นลูกใครรู้จักกับผู้จัดงานหรือกรรมการคนใดหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการบูลลี่และใช้ถ้อยคำหยาบคายด้วยดราม่าสนั่นแม่ผู้เข้าประกวดหนูน้อยกล้วยไข่คืนรางวัลกลางเวทีโวยไม่โปร่งใสเมื่อวันที่28กันยายนผู้สื่อข่าวจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงพื้นที่ไปพบกับนางสาวพาชื่นโตพุ่มอายุ44ปีชาวตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงซินิต้าเฮกีล่าหรือน้องกีว่าวัย5ขวบที่ได้รางวัลชนะเลิศหนูน้อยกล้วยไข่นางสาวพาชื่นเปิดเผยว่าตนมีความรู้สึกไม่สบายใจกับข้อความในคอมเมนต์ต่างๆเช่นบ้านรวยเป็นเด็กเส้นรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดจนคว้าชัยชนะทั้งที่แท้จริงแล้วตนเป็นเพียงแม่ค้าขายขนมจีบรถเข็นอยู่ริมทางเป็นคนหาเช้ากินค่ำธรรมดาเท่านั้นด้วยความเป็นแม่ทุกคนก็อยากปกป้องลูกไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาว่าลูกเราด้วยถ้อยคำเสียหายอยากให้คนที่คอมเมนต์ได้ดูความเป็นจริงทั้งสองด้านก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นที่บั่นทอนจิตใจคนอื่นนางสาวพาชื่นกล่าวต่อว่าส่วนตัวน้องกีว่ายังไม่เข้าใจถึงกระแสดราม่าต่างๆน้องทราบแต่เพียงว่าตัวเองชนะการประกวดได้รางวัลที่1และได้ออกทีวีด้วยสำหรับน้องกีว่าเป็นเด็กชื่นชอบในการแสดงออกพูดจาเก่งมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายร่าเริงเหมือนเด็กทั่วไปตอนนี้น้องก็ใช้ชีวิตตามปกติตนก็สนับสนุนในสิ่งที่ลูกอยากจะทำให้ดีที่สุดเพียงเท่านั้นแค่ลูกกล้าแสดงออกตนก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามน้องกีว่าเมื่อโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องกีว่าตอบว่าอยากเป็นสัตวแพทย์เก่งทัชยะร่ำให้หนักโชว์สุดท้ายเพื่อนรักโค้ชเลือกแล้วโจอีบอยป๊อปน้ำตาไหลโค้ชโจป๊อปร้องไห้เลยเหมือนลมหายใจเดียวกันเก่งทัชยะร่ำให้หนักเฉือนสุดมันโชว์สุดท้ายเพื่อนรักโค้ชต้องเลือกแล้วเดอะ Voice All Star วันที่25กันยายน65ปิดฉากรอบแบทเทิลด้วยน้ำตากันหลายคู่โดยเฉพาะคู่ของเก่งทัชยะกับเพื่อนซีสวยสโรชาทีมโค้ชโจอี้บอยมาในเพลงสากล SMELLS Lightning Spirit เป็นโชว์สุดมันทั้งการร้องการแสดงในแบบของทั้งคู่แค่ชุดในรอบนี้ก็อลังการเก่งทำชุดให้กับสวยด้วยขณะที่รอบก่อนหน้านั้นสวยซื้อชุดให้เก่งไปแล้วสวยเผยความรู้สึกเราอยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่มีใครฟังเราร้องเพลงเลยก่อนจะกลั้นน้ำตาไม่ไหวสวยร้องไห้ทำเก่งร้องไห้ด้วยแถมโค้ชโจ้ก็ร้องไห้ไปด้วยอีกคนรวมทั้งโค้ชป๊อปปองกูลกลั้นน้ำตาไม่อยู่เช่นกันเราอยู่ด้วยกันมานานมากตั้งแต่ร้องเพลงไม่มีโต๊ะไม่มีคนฟังเราเลยสวยอยู่ตั้งแต่ตอนที่เก่งยังไม่มีชื่อเสียงเราก็ร่วมชื่นชมความสำเร็จด้วยกันไปรับไปส่งกันตลอดอยู่ตั้งแต่วันที่แม่สวยอยู่จนส่งแม่สวยขึ้นสวรรค์ถ้าแม่ดูอยู่แม่คงดีใจสุดท้ายโค้ชโจอี้บอย
ผยเพลงในตำนานทำด้วยความเคารพชื่นชมทั้งคู่ทำโชว์ออกมาได้ดีมากในแบบฉบับตัวเองยินดีกับมิตรภาพบนเวทีครั้งนี้โค้ชโจ้ตัดสินใจเลือกยากบอกว่าทั้งสองคนเหมาะกับการเข้าไปในรอบต่อไปจริงๆก่อนเลือกเก่งทัชยะเพื่อนรักสวมกอดกันเก่งร้องไห้หนักเผยความรู้สึกทั้งคู่เหมือนลมหายใจเดียวกันอย่างที่โค้ชก๊อฟบอกเก่งกับสวยร้องเพลงด้วยกันมานานมากๆผ่านการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาขอบคุณสวยที่มาส่งในวันนี้ทำพกาอันย้ำรัฐบาลต้องโดนวิจารณ์ได้ไม่อยากถูกด่าก็ไปทำอาชีพอื่นคำพกาอันย้ำรัฐบาลต้องโดนวิจารณ์ได้เหตุมีเครื่องมือชี้แจงประชาชนมากมายโดยไม่ต้องใช้กฎหมายเล่นงานหากไม่อยากถูกด่าไปทำอาชีพอื่นวันที่27กันยายน2565ข่าวจบคนไม่จบEP 30วิเคราะห์เจาะลึกถึงพริกถึงขิงจากมุมมองปันภูวนาถและแขกคำพกากับ3วิพากษ์เผ็ดร้อน3ประเด็นจากดาราคอเอาถึง4แยกปากหวานแจ้งจับแซะรัฐบาลยุติตั้งครรภ์ถูกกฎหมายทางเลือกหญิงท้องไม่พร้อมรองโฆษกเตือนพ่อแม่รังแกฉันซัดเด็กไทยฝักใฝ่แบรนด์เนมโดยพิธีกรคืออั๋นภูวนาถคุณพลินและคำพกาลัคนาปันวิชัยสำหรับเรื่องดาราคอเอานั้นอ่านข่าว4แยกปากหวานงานเข้าแรงเพลงแซะรัฐบาลร้องปอทเอาผิด4นักร้องอันเผยว่าตอนเห็นข่าวก็คิดว่านายสนธิยานสวัสดีมาร้องเรื่องดาราร้องเพลงล้อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี้ก็สงสัยว่าเขารักหรือเกลียดพลเอกประยุทธ์กันแน่เพราะพอเป็นข่าวทุกคนก็เลยได้เห็นคลิปนี้กันหมดเลยซึ่งที่ผ่านมามันก็อยู่ในโลกออนไลน์เป็นคอนเทนต์แชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งบางเรื่องมันก็ไม่น่าจะดำเนินคดีได้ตนได้เช็คกับน้องทั้งหมดที่แสดงคอนเสิร์ตก็ไม่ได้โพสต์เรื่องเพลงลงโลกออนไลน์เลยคำพกาย้ำว่าต่อให้โพสต์ก็ไม่มีความผิดเพราะมันไม่ใช่การพูดเจาะจงว่าอีกฝ่ายมีความผิดชัดเจนเขาพูดความรู้สึกมันก็ไม่เกี่ยวกับผู้นำประเทศหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและมันไม่ใช่ข้อมูลเท็จด้วยนอกจากนี้ไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่จะไม่โดนล้อเลียนโดนกล่าวหาเพราะต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่คนที่เกิดมาเป็นประชาชนก็จะหาจุดด่างพร้อยของรัฐบาลเพื่อกำกับการทำงานของรัฐบาลที่เราเลือกมายกตัวอย่างนายกรัฐมนตรีผู้หญิงฟินแลนด์ที่ไปปาร์ตี้แล้วมีคลิปปรากฏก็ถูกคนครึ่งประเทศว่าทำตัวไม่เหมาะสมเพราะการเป็นนักการเมืองและรัฐบาลก็จะต้องโดนด่าถ้าไม่อยากโดนวิจารณ์ก็ไปประกอบอาชีพอื่นอันเผยว่าเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลถูกด่าคนที่ร้องเรียนก็เหมือนหวังดีประสงค์ร้ายบางเรื่องก็ปล่อยให้มันผ่านไปอยู่เงียบๆก็ได้คำพกาเผยว่าถ้ารักจริงก็ควรทำให้มันจบลงเร็วถ้ารักน้อยก็ต่อความยาวสาวความยืดไปก็จะทำให้รัฐบาลเสียหายไปเรื่อยแถมยังไปเพิ่มยอดวิวให้อินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ช่วยตีปูเรื่องนี้ให้มากขึ้นการวิจารณ์ย่อมทำได้การเป็นรัฐบาลต้องใจใหญ่นิ่งๆใครใส่ร้ายพูดเท็จไม่ต้องปกป้องรัฐบาลหรอกเพราะเขาก็มีทีมโฆษกออกมาชี้แจงกับประชาชนได้ทุกเมื่อเพื่อทำความเข้าใจได้เสมอประชาชนที่ไปใส่ร้ายป้ายสีอย่างมีอคติประสงค์ร้ายสุดท้ายก็จะหมดความน่าเชื่อถือไปเองระบบนิเวศการวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นแบบนี้รัฐบาลมีวิธีการสื่อสารกับประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายจัดการเลย